สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวพฤษภในรอบพระจันทร์นี้นะก็หลายคนอาจจะคิดถึงหรือเปล่านะขอบคุณที่ติดตามตลอดเนาะแจงช่วงนี้งานค่อนข้างจะยุ่งแล้วก็ไม่สบายเจ็บคอด้วยแล้วก็พยายามจะเซฟเสียงตัวเองให้ได้มากๆนะคะแต่วันนี้โอเคมีเวลานะก็จะมาทำวิดีโอให้สำหรับชาวพฤษภนะพฤษภอยู่ตรงนี้จ้ะวันนี้วันที่2 กันยายนนะคะต้องบอกว่าเปิดเดือนกันยามาเนี่ยมันเป็นจังหวะของดาวถอยหลังค่อนข้างจะเยอะเลยเป็นแบบโดมิโนพิซซ่าเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นชาร์ตออฟเดอะโมเมนต์ก็คือของวันนี้ที่เปิดมานะอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่5ของคุณนะคะหลายคนอาจจะได้เจอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับเรื่องมีลูกเรื่องทำกิจกรรมสันทนาการที่ตัวเองแบบชอบหรือว่าได้ออกอีเวนต์เจอคนเยอะๆนะคะคือช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจริงๆมันที่ผ่านมาศุกร์ถอยหลังศุกร์อยู่ในเรือนครอบครัวของคุณมาสักพักแล้วนะคะการเงินความรักที่เกิดจากในเรื่องของครอบครัวหรือการตกแต่งความสวยงามที่เกิดในครอบครัวเนี่ยค่ะคือบางทีอะสมมติถอยหลังเนาะหลายคนอาจจะเป็นช่วงทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่ทำมันใช่ไหมเงินที่ต้องหุ้นกับคนในครอบครัวมรดกหรือว่าธุรกิจครอบครัวที่ทำอยู่มันถูกต้องไหมการตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์นี้ที่เราสนใจเนี่ยมันใช่ไหมคือการที่ดาวถอยหลังเป็นช่วงเวลาของการทบทวนเรื่องราวต่างๆแต่พอวันที่วันที่อะไรวันที่3 กันยายนเนี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวศุกร์อ่ะจะเดินไปข้างหน้าแล้วเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะคะต้องบอกว่าตัวคุณเรื่องงานเรื่องตัวตนเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องความสวยงามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณและในเรื่องของการทำงานการทำใช้ชีวิตที่มันเป็นประจำรูทีนนะคะมันจะดีขึ้นมากคุณจะใช้เวลาที่ผ่านมาที่สุกถอยหลังอะมาคิดทบทวนว่าสิ่งนี้มันใช่หรือไม่ใช่เพื่อที่เป็นการเดินไปข้างหน้าพาตัวคุณเองไปข้างหน้าให้ได้มากกว่านี้วันที่4เดือนกันยายนก็คือจะมีดาวพฤหัสถอยหลังแล้วนิดนึงก็คือพฤหัสเนี่ยถอยหลังยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมประมาณวันที่30 ธันวาคมนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ดาวพฤหัสเขาเข้ามาอยู่ในเรือนของคุณพฤษภหลายคนจังเชื่อมั่นและมั่นใจว่าชีวิตคุณน่าจะมีโอกาสขยับขยายเติบโตโชคดีมีการได้เรียนต่อมีการได้ลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่มรดกลงทุน passive income other people money เงินคนอื่นพินัยกรรมกฎหมายเกี่ยวข้องกับพวกประกันพวกนี้นะคะเงินประกันคือคุณมีโอกาสได้สินทรัพย์ทรัพย์สินจากพวกนี้หรือมีโอกาสได้ไปเรียนเรื่องพวกนี้มากขึ้นมีความภาวะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นหรือมีการสร้างฟาวเดชันคือปัจจัยพื้นฐานในชีวิตในการลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของ Other People Money อ่ะเกิดขึ้นทีนี้เวลาที่ดาวมันถอยหลังต้องบอกว่าเขาบอกให้คุณน่ะทำอะไรให้มันช้าลงสักอึดใจปกติพฤษภก็ค่อนข้างทบทวนอยู่แล้วนะไม่ใช่แบบไม่ทบทวนนะแต่แจงเข้าใจว่าช่วงเวลานี้ค่ะยูนิเวอร์สจักรวาลเนี่ยเขาต้องการจะบอกคุณว่าย้ำคิดย้ำทำเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งคิดให้มันช้าลงอีกสักนิดหนึ่งรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางอย่างที่มันเข้ามาทำให้คุณขยับขยายเติบโตแตกออกแบบเนี้ยคุณนึกตัวนะเหมือนถ้าเป็นลูกโป่งหรือว่าปลาหมึกที่มันแบบพอง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 เยอะๆมันจะระเบิดได้เนอะไหมเพราะฉะนั้นมันช่วงนี้เป็นช่วงของการแบบหดตัวนิดนึงเพื่อจะขยายต่อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ตอนที่พฤหัสเข้ามาพวกรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนานาของคุณนะคะต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่คุณมีโอกาสได้สร้างมันให้มันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพฤษภเนี่ยพฤษภเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการจับต้องได้อยู่แล้วเนาะก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ
ใช้คำว่าในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในช่วงของเซนชัวเซนชัวก็คือเป็นพวกสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหยาบทั้งหลายแหล่ค่ะสมมติว่าแต่งตัวหรูๆนั่งเครื่องบิน First Class หรือว่ากินอาหารอร่อยอร่อยคือหลายๆคนนะคะคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์อะไรหอมๆเครื่องหอมของหอมพวกนี้คุณจะสามารถสัมผัสหรือว่าได้โอกาสที่ทำสิ่งนี้มาบ้างอยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาที่ดาวมันถอยหลังเขาบอกว่าให้คุณกลับมาทบทวนทำทุกอย่างสิ่งให้มันช้าลงอีกสักนิดนึงนะคะที่แน่ๆก็คือในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานสมมติว่าจะสร้างทีมมาพิจารณาดูซิว่าพาร์ทเนอร์ดีไหมเป็นยังไงต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะคะเหมือนกับการที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจ comfortable กับสิ่งนั้นๆให้เราเหมือนรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านอ่ะมันมีการบำรุงดูแลรักษาเลี้ยงดูทุกอย่างสิ่งเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ยอดเงินในบัญชีธนาคารมันแตกหน่อออกผลหรือเปล่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอามาประดับตกแต่งในบ้านมันสวยมันเข้ากับบ้านเราหรือเปล่าบ้านเราก็เล็กๆแต่ว่าแบบแชงเกลียมันเลยแบบโคมไฟระย้ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเสื้อผ้าดีๆที่ใส่อยู่เนี่ยมันทําให้คุณดูแบบบุคลิกภาพดีขึ้นกว่าเดิมไหมอาหารที่กินอาหารดีๆไม่ใช่กินว่าพอไหมแต่สารอาหารที่กินเข้าไปอ่ะมันครบถ้วนหรือเปล่าคือหลายคนนะคะจะมีโอกาสในการ make over นะคะในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้นะคะ13กันยายนศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาขอโทษไม่ใช่ศุกร์แต่อ่านผิดเอาใหม่เทคสอง14กันยายนมีมูลเกิดขึ้นในราศีกันนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของนิวมูนใช่ไหมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจบเริ่มต้นใหม่ทำอะไรมันแบบใหม่ๆนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านิวมูนนะคะในการนะคะกลุ่มกับดาวพุธที่กำลังถอยหลังแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณคุณก็อาจจะต้องแบบย้ำคิดย้ำทำคิดแล้วคิดอีกที่มันเยอะกว่าปกติอีกสักนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นการกลับไปทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นความชอบอาจจะเป็นการเงินที่คุณได้ศึกษาที่คุณรู้สึกว่าการเริ่มต้นครั้งนี้เนี่ยมันเหมาะสมมันคู่ควรควรทำใดๆบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นก็คือนอกจากกลุ่มกับพุธที่ถอยหลังแล้วนะคะมันยังทำมุม try ที่ให้กลายเป็นตรีโกณนะคะก็คือสามเหลี่ยมเนาะกับพลูโตกับพฤหัสยูเรนัสนะคะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าหลังเท้าเป็นหน้ามือแบบเปลี่ยนแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคะและสิ่งนั้นน่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วมันแบบปรับเปลี่ยนปรับได้โชคปรับโอกาสดีๆเหมือนปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้นะคะต้องบอกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากนะเป็นการเสริมสิ่งที่เราตั้งใจไว้เมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะไว้มันจะสำเร็จมันจะเติบโตไม่ว่าเหมือนกับเปรียบเทียบให้เห็นเนาะสมมติว่าคุณกำลังเล่นเรือไปที่ใดสักที่หนึ่งช่วงจังหวะเวลานี้ยูนิเวอร์สจักรวาลน่ะจะแบบเหมือนเป็นลมเป่าให้คุณไปถึงเส้นชัยได้สำเร็จอะค่ะคือไม่ต้องฝืนพายเรือนึกออกไหมลมจับจักรวาลเขาจะส่งให้คุณไปสิ่งนั้นได้สำเร็จซึ่งของคุณเนี่ยนิวมูนมันคือตกในเรื่องของลูกเกี่ยวข้องกับความชอบเกี่ยวข้องกับงานอดิเรกเกี่ยวข้องกับการออกอีเวนต์ทางกิจกรรมแบบที่ตัวเองชื่นชอบอะค่ะอาจจะมาจากในเรื่องของการศึกษาก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นการศึกษาของลูกก็ได้เหมือนกันทีเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีงามมากๆเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะไว้มันจะเจริญเติบโตแบบงอกงามเต็มศักยภาพตามสไตล์กันก็คือต้องดีที่สุดทุกสิ่งอย่างเนาะ proactive productive นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณทำอะไรอ่ะคุณก็จะสำเร็จได้ค่อนข้างจะเชื่อมั่นแบบนั้นถัดมา15กันยายนคือดาวพุธเดินนำหน้าพุธจากถอยหลังเนี่ยมันก็เดินนำหน้าแล้วนะที่ผ่านมาในเรื่องของเอกสารสัญญาการเดินทางการเงินการลงทุนโซเชียลมีเดียแบบ
เทคโนโลยีต่างๆมันอาจจะมีโอกาสการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะเช่นโอนเงินผิดอย่างเงี้ยแดงเองใจเป็นพฤกษบเนาะก็ที่ผ่านมาปรับโอนเร็วๆคิดเลขเร็วโอนเร็วดีนะโดนผิดให้พี่สาวนะก็คือมันมีเกิดขึ้นกันได้ทีนี้พอพุทธเดินนําหน้าแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณลงรายละเอียดต่างๆได้ละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะทำงานได้ดีมีศักยภาพสามารถทำหลายอย่างเป็นรูทีนไลฟ์เป็นกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะใส่ใจในงานละเอียดในชีวิตส่วนตัวหรือว่ามาแต่เรื่องงานนะคะถัดมา23กันยายนเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่า Libra Season ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์นะคะเข้าสู่ราศีตุลนะคะก็ต้องบอกว่าตุลก็คืออะไรตุลก็คือความประนีประนอมยอมความความสัมพันธ์การเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์การผ่อนปลนความสวยความงามทุกอย่างสิ่งแบบนี้จะมาแนวตุลคุณจะรู้สึกถึงการปรับตัวได้เก่งขึ้นใจดีมีสมดุลจัดการลำดับก่อนหลังได้มีเทสในการกินนะคะใส่ได้ทุกอย่างแบบดูดีปราณีตคุณสังเกตคนที่เป็นตุลดูนะยิ่งอายุเยอะขึ้นจะยิ่งดูเด็กขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะอยู่กับคนที่คุณรักพาร์ทเนอร์เพื่อนที่คุณไว้ใจการซื่อสัตย์การประหาดีมีผลต่อความสัมพันธ์มากๆทีนี้ของคุณเนี่ยตุลเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่6ก็คือเรื่องการงานประจำลูกน้องบริวารหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงคุณมีโอกาสจะเจอเรื่องพวกนี้ค่ะที่มันเยอะขึ้นกว่าเดิมได้29กันยายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษก็เป็นช่วงเวลาที่จบเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นฟูลมูนที่ดีมากๆที่จะทำให้คุณนะคะบรรลุจุดประสงค์บรรลุผลอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้มีการเริ่มต้นไว้นะคะตั้งแต่ประมาณ21มีนาคมที่ผ่านมาเนาะก็คือตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะคือนิวมูนเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นประมาณ0องศานะคะด้วยนะถ้าจังหวะเวลาที่มันพอดีเป๊ะนะก็0คือการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วแล้วราศีเมษเนี่ยเพราะว่าฟูลมูนในราศีเมษใช่ไหมมันก็จะเกี่ยวข้องกับเมษคืออะไรผู้นำการเสี่ยงปัจเจกบุคคลอินดิวิดัวเป็นผู้นำการทหารอันนี้เป็นราศีที่อินดิเพนเดนต์ไม่พึ่งพาใครมีกำลังใจที่สูงที่สุดซึ่งเป็นช่วงที่คุณจะสะท้อนให้โลกเห็นว่าเรื่องไหนที่คุณกล้าจะเสี่ยงจุดไหนที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อะไรที่คุณต้องทำให้มันสดใสใหม่ตื่นเต้นในทางไหนที่คุณจะต้องกล้าจะเป็นความสัมพันธ์อาชีพการโยกย้ายนะคะหรือในเรื่องสำคัญที่เป็นสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเลยฟูลมูนเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดทำผิดพลาดได้ไม่เป็นไรคือในบรรดา12ราศีเนาะด้วยความที่แจงอ่านหนังสือประกอบอยู่แล้วนะคะ Mindset เป็นหนังสือแนะนำเลยแจงรู้สึกและมั่นใจมากๆว่าพวกเมษอะเป็น Growth Mindsetคือเขาผิดพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะชอบเรียนรู้กับความผิดพลาดของเขานะคะคือคุณจะสามารถทบทวนได้ว่าอะไรที่ทำแล้วเวิร์กอะไรที่ไม่เวิร์กแล้วก็อะไรที่แบบไม่ใช่ก็ต้องปล่อยอ่ะแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ได้เพื่อที่คุณจะฉลาดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับซึ่งความสัมพันธ์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นฟูลมูนในราศีเมษดาวเจ้าเรือนเมษอยู่ในตุลก็เป็นคู่ตรงข้ามอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะพาร์ทเนอร์หรือคนที่คุณพาเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็ว่าได้นะถัดมา4ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีตุลอีกแล้วนะก็คือการสื่อสารทุกอย่างสิ่งจะประนีประนอมยอมความจะค่อนข้างแบบไม่อยากใช้คำว่าพี่น้องพี่เฒ่าแต่มันเป็นแบบนั้นนะคือคุณจะแคร์คนมากกว่าปกติที่เคยเป็นก็ว่าได้นะคะแล้วก็มันเป็นแม้ว่าการเงินอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะใส่ใจคิดถึงพาร์ทเนอร์ของคุณก่อนนะคะ8ตุลาคมศุกร์เข้าสู่ราศีกันนะคะก็คือในเรื่องของความรักคือปกติตุลก็จะน่ารักแบบมีแต่คนเข้าหาอยู่แล้วพอศุกร์เข้าหาอยู่ในกันก็
ฮอตมากขึ้นกว่าเดิมมากๆมีคนเข้าหาเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยเนาะคุณจะแบบได้ทำสิ่งที่คุณชื่นชอบมากอาจจะแปลงงานเรกเป็นรายได้ก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะ10 ตุลาคมพูโตไดเรกก็คือพูโตเดินนำหน้าจากที่ถอยหลังมายาวนานซึ่งของคุณนะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพูโตเขาจะอยู่ในเรือนที่9ก็คือในเรื่องของความเชื่อต่างๆที่ผ่านมาเป็นการกลับไปทบทวนความเชื่อทบทวนการตลาดที่ทำอยู่จังหวะนี้มันเดินนำหน้าแหละคุณเหมือนกับทบทวนแล้วรู้แล้วว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำแล้วมีการพาตัวเองอะค่ะไปสู่จุดที่สำเร็จมากขึ้นกว่านี้ได้12 ตุลาคมอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเรือนที่8ของคุณก็คือการลงทุนเสี่ยงโชคกล้าที่จะทำอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วสิ่งนี้อาจจะได้รับคำแนะนำหรือเป็นสิ่งที่คุณเหมือนศึกษาหาข้อมูลมาดีแล้วนะคะหรือมีการได้เริ่มต้นสิ่งที่คุณรู้สึกศึกษาอยู่นะคะก็ได้อาจจะลงทุนเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งก่อสร้างสายวิศวกรวิศวกรรมพวกโลหะเหล็กพวกนี้ก็ได้เหมือนกัน14 ตุลาคมนะคะนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีตุลนะคะก็เพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นจังหวะที่เรื่องคู่อะค่ะมันค่อนข้างจะชัดมากๆสำหรับชาวไม่ใช่ขอโทษเรื่องคู่เรื่องงานคือของคุณเองอะค่ะคุณจะนำพามาซึ่งงานที่คุณรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นงานใหม่มีการได้ลงจะไม่ใช่ลงทุนมันเป็นการถ้าไปสมัครงานที่ไหนอ่ะคุณมีโอกาสเปลี่ยนงานแบบสิ้นเชิงหรือว่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่ทำอยู่แบบสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะคะถัดมาไปไวๆเนาะ22 ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีพิจิกก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะของคุณนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่มันเป็นภาวะที่คุณจะดึงดูดคนที่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาดูฉลาดดูโรแมนติกแล้วก็เป็นคนรักตัวเองเข้ามานะคะหรือแม้แต่พาร์ทเนอร์ที่มีบุคลิกแบบนี้เหมือนกันนะเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจฉลาดชอบเรียนรู้ชอบหาเงินนะคะ28 ตุลาคมก็คือฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์ในราศีพฤษภในเรือนตัวคุณเองเปลี่ยนตัวเองจบเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วสิ่งนี้เนี่ยที่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงและมันก็มีการเหมือนเจออะไรที่คาดหวังยาวๆมักไม่ได้แต่โอกาสดีๆมันจะมาแบบปาฏิหาริย์ซึ่งโอกาสดีๆเนี้ยค่ะมันก็จะมาจากคอนเน็กชันของคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะ8 พฤศจิกายนศุกร์เข้าสู่ราศีตุลนะคะซึ่งเป็นเดือนที่6ก็คือเรื่องการเงินของคุณคุณมีโอกาสที่จะได้แบบโบนัสหรือว่าได้รายได้เพิ่มเติมนะคะหรือแม้แต่อาจจะทำสวยทำหล่อมากขึ้นหรือว่าสิ่งที่ทำใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำให้ตัวเองอ่ะดูมีคุณค่ามีความน่าสนใจดูดีขึ้นนะคะถัดมา28 ตุลาคมก็คือฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์ขอโทษไม่ใช่28 13 พฤศจิกายนคือนิวมูนในราศีพิจิกก็คือเรื่องของพาร์ทเนอร์เริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นคนใหม่คู่ใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่ที่บอกไปแล้วข้างต้นว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะเหมือนโดนกดดันจากเป้าหมายจากคนที่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาจะสามารถอยู่เป็นคู่ชีวิตคุณได้ไหมทีเนี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่คุณคาดหวังยาวๆมาไม่ได้อะแต่สิ่งที่แบบไม่ได้คาดหวังมันคือการเริ่มต้นคนใหม่ๆเข้ามาอาจได้เจอคนที่เด็กกว่าพาร์ทเนอร์หรือจะเป็นคนรักก็แล้วแต่นะเพราะว่าเดือนที่7มันเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ได้นะคะคนที่เขาดูเด็กกว่าคุณนะคะแล้วก็คนนี้เขามีความฝันมีความฝันเกิดขึ้นซึ่งแตงก็เชื่อมั่นว่าคุณสามารถดึงดูดคนที่เป็นคนสนิทเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนรักที่เป็นแบบดูเด็กกว่าดูแบบเป็นคนออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะเข้ามาในชีวิตเนาะแล้วทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันมีความเชื่อที่ไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยนะคะคร่าวๆในส่วนของรอบพระจันทร์นี้นะคะได้เป็นไพ่
I allow other to be themselves ก็คือเราเนาะอนุญาตให้ทุกคนเป็นตัวของเขาเองนะคะถ้าเราอะรักตัวเราเราก็จะรักคนอื่นนะคะแล้วก็การที่เราจะเป็นตัวเราได้อะค่ะคุณก็ต้องเรียนรู้ในการยอมรับตัวคุณเองเรียนรู้คนอื่นแล้วก็มันถึงจะสามารถยอมรับคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะแล้วก็ได้เป็นไพ่ acknowledge God's truth เขาบอกว่าคุณนะคะจะรู้ความจริงทุกอย่างสิ่งเมื่อคุณปล่อยให้ความจริงอ่ะมันเปิดเผยออกมาคือคนบางคนอ่ะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่บางทีเราก็จะแบบมีความแกล้งโง่เบาๆเกิดขึ้นเช่นเดินไปข้างหน้าระวังตกน้ําแต่เราก็จะคิดว่ามันไม่ตกหรอกมันน่าจะแบบน้ําตื้นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีทําแบบเนี้ยถามว่าจะเก็บเงินได้ไหมมันจะปลอดภัยไหมคือคุณบางทีเราจะไม่ได้ยอมรับความจริงอะไรเบอร์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเปิดโอกาสให้ความจริงมันแบบ set you free คือเปิดออกมานะคะ patience นะคะก็คือความฝันของคุณก็จะออกดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วนะคะกว่าที่คุณจะคาดหวังได้เลยช่วงนี้นะถ้าคุณสามารถที่จะรดน้ำพรวนดินคือทำดีๆกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็คุณมีความอดทนกับสิ่งนั้นทุกอย่างสิ่งมันก็จะปรากฏผลสำเร็จให้คุณได้แน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะก็เดี๋ยวช่วงหลังวันนี้แจงจะพยายามพิมพ์เป็นคอนเทนต์มากขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเองพูดเยอะมากเจ็บคอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ